ือกลับกลายเป็นมาเกิดตรงนี้เฉยเลยตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วมีทางลงไปข้างล่างเนี่ยแล้วมีทางขึ้นไปข้างบนเนี่ยเอาลงไปต่อเลยแล้วกันมีน้องๆบอกว่าพี่เฮ้ยเฮ้ยน้องบอกว่าพี่พลาดของไปหลายอันเลยนะพี่ต้องคอยทำลายพวกนี้นะมันซ่อนของอยู่หลายที่นะครับผมเป็นประเภทไม่ค่อยทำลายข้าวของเลยเลยพลาดไอเทมไปเพียบเลยนะครับขออภัยด้วยเฮ้ยตัวอะไรวะนั่นน่ะผมว่ามันตัวมันโอยแล้วไม่ได้มีตัวเดียวด้วยอ่ะแม่งทั้งเมืองมันนี่เป็นต้นเหตุของการที่คนที่นี่ติดเชื้อแปลกๆหรือเปล่าดูครับดูครับโคตรแมงมุมอ่ะพระจันทร์เป็นสีเลือดแล้วก็นรกแตกจริงดูครับทุกตึกนั้นก็มีตึกนั้นก็คือมีอยู่2ตัว3ตัวโอ้ยสยองจริงลองนึกสภาพถ้าเป็นจริงอ่ะแล้วเราเห็นภาพแบบเนี้ยตัวอะไรไม่รู้ตะกายตึกอยู่ตัวน่ารักตะกายตึกอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงครับโอ้ยเดี๋ยวคงได้ดูใกล้ๆกันนะครับจุดตะเกียงวิเศษก่อนแล้วนี่มีอะไรเนี่ยหมวกท่านเทศนะโอ้หมวกท่านได้แต่ใดมาเอาทำลายก็ไม่ได้ด้วยเลยหมวกศักดิ์สิทธิ์ดูครับให้ดูอีกทีชัดๆครับอสูรกายชัดๆไม่รู้จะบรรยายว่ายังไงดูตัวนี้ดูตัวนี้โอ้ยโอ้ยข้างล่างเพียบเลยอะเพียบเลยอะเพียบอย่างนี้มันต้องเจอโอ้ยยิงติดพื้นซะงั้นทำกำแพงนักทำกำแพงนักกำแพงนักเฮ้ยอย่าประมาทนะครับเพราะว่าจ๋าผมเหลือแค่2ขวดนะครับเก็บไอเทมตามซอกตามมุมบัตรสโตนชังคืออะไรวะเนี่ยไอเทมเกมนี้มีลักษณะคล้ายๆกันหลายชิ้นมากจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะถ้ามาทีเดียวตัวไม่หวั่นเฮ้ยอะไรเอ้าไอตัวนี้มันนี่ก็เป็นแค่ตัวประกอบฉากมันยื่นมือมันยุ่งเราได้ด้วยอ่ะดูมันมันทำอะไรกับผมไว้เราไม่รู้เลยครับแต่ไอเทมผมหายไปแล้วครับเกี่ยววะมันเป็นตัวปล่อยศัตรูหรือเปล่าวะไอตัวปืนตัวแล้วก็ไม่มีอะไรตกด้วยเหมือนเป็นตัวที่เกิดมาจากบอสเสกออกมาหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยไรเฟิลลุงไอ้ลุงแต่ละตัวที่นั่งรถเข็นนี่มันแสบจริงๆนะปืนแต่ละปืนนี่มันกำลังจะเปลี่ยนหมวกโหคือป้องกันดีเฟนส์ดีมากแต่อย่างอื่นห่วยมากครับป้องกันเวทอะไรเงี้ยห่วยมากเราอันนี้คงเป็นโจมตีกายภาพเราเอาป้องกันกายภาพเยอะๆแล้วกันเนาะดีนะ ดาบเมื่อกี้ใส่ป้องกันเวทก็ดีนะครับบอสมันใช้เวทน้ำแข็งไอตัวแมงมุมอ่ะนะเฮ้ย
เกือบตกตายแล้วไหมล่ะเอาไม่ได้อันนี้เป็นทางสำหรับลงมาจากข้างล่างมันเกิดอีกแล้วเลยคือที่นี่เป็นที่ที่บอสสามารถเสกให้ศัตรูเกิดออกมาได้หรือเปล่าน่าจะใช่แน่ๆดูเกิดออกมาอีกแล้วที่สำคัญเกิดไม่พอนะครับไม่มีไอเทมให้ด้วยนะครับยาเติมเลือดผมเหลือขวดเดียวอ่ะโอ้แล้วดูมันทำให้เกิดดูมันทำให้เกิดตอนนี้ฆ่ารีบป่าไปสินะโอ้ยปืนไอ้ตัวปืนไอ้ตัวปืนคือต้องลุยแบบไม่มียาเนี่ยยาผมหมดแล้วอะไอที่ตกเมื่อกี้ก็ซื้อได้เยอะนะเท่าไหร่นะ 20,000 ป่ะผมจำไม่ผิดแต่ดันมันไปตกกลางดงศัตรูผมน่าจะกลับไปซื้อยาซื้ออะไรให้เรียบร้อยก่อนพระเจ้าช่วยกล้วยแขกทอดพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโอ้ยพี่มากพระขนงโอ้ยเอาไงดีเดี๋ยวผมจะลองฝ่าดงไปเอารอยเลือดฝ่าดงไปเอารอยเลือดไหนวะต้องฝ่ามันตอนมันยังไม่รวมตัวกันนี่แหละมันนั่นแหละคิดเป๋งไอ้พวกนี้เอาได้มัน2อันยังดีเฮ้ยโดนมันจับทีเดียวไปเกิดตรงนี้และเกือบตายโดนมันจับก็คือแทบจะไม่รอดชีวิตเลยทีเดียวเดี๋ยวขอเอาอันนี้ก่อนดิเออ 30,000 กว่าเนี่ยแล้วผมก็ไปแล้วไปซื้อเลือดก่อนข้อเสียคือมันโหลดนานมากครับระหว่างที่วาร์ปกลับไปกลับมาเนี่ยที่ผมไม่อยากจะอัดตลอดเวลาให้เพื่อนๆเห็นก็ตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับระหว่างที่โหลดมีคำว่าบัตรบอลขึ้นมาเนี่ยจนผมจะเก็บไปฝันแล้วเนี่ยคำว่าบัตรบอลค้างค่อนข้างครั้งนี้เร็วเว้ยเฮ้ยแต่ได้ผมหมดก็ซื้ออันเนี้ยทำไมรู้สึกว่ามันแพงขึ้นเรื่อยๆอัดไปให้หมดเลยตายทีจะได้เติมให้เราเต็มๆหน่อยผมไปเปลี่ยนรูนก่อนเพราะว่าตะกี้ผมเอารูนไปปราบบอสใช่ไหมเป็นรูนเวทอะไรเงี้ยเปลี่ยนละอาเคนเปลี่ยนเป็นนี่เป็นเพิ่มเงินเวลาเราฆ่าศัตรูได้เพิ่มเงินให้เยอะขึ้นนะครับเราน่าจะไปสถานที่ใหม่แล้วตรงนี้เอ้ามีประกาศมาอีกแล้วเดี๋ยวผมปิดไมค์แป๊บเดี๋ยวนะทำไมผมมาเกิดที่นี่อะแล้วทำไมผมไม่ไปเกิดตรงเมื่อกี้อะผมเลือกที่ผิดเหรอแล้วถ้าไม่ใช่ตรงนี้แล้วตรงไหนวะท่านผู้ชมงงเลย
ก็อันนี้ไม่ใช่หรอแล้วทำไมให้ไปไม่ได้อ่ะเกตอยากออฟดักบิมูลเล็กสายเกตอยากออฟดักบิพาวิชใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็เห็นว่าผมจุดตะเกียงแล้วใช่ไหมที่ผมวาร์ปมาที่เนี่ยแล้วมันคืออันไหนวะผมนะอยากแคสเกมอื่นแต่ก็ไม่มีเวลาอันนี้มาเกิดตรงไหนอีกแล้วเนี่ยตรงไหนหนอนี่ก็ไม่ใช่ละมั้งไม่ใช่แล้ว
Yeah!
เกือบแย่นะครับยาหมดไป15ขวดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเป็นคำใบ้เหมือนจะบอกว่าฝันร้ายมันเกิดขึ้นอีกครั้งไปหาต้นเหตุและทำลายมันอะไรประมาณนี้นะครับมันคือศัตรูมันอัปเกรดตัวเองหมดเลยอะแล้วผมต้องไปที่ไหนเนี่ยศัตรูมันอัปเกรดตัวเองเป็นตัวที่โหดขึ้นกันทุกตัวเลยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งหมาเหมออุ้ยแอบดูหน่อยดิอะไรวะนั่นน่ะนั่นอะไรอ่ะอุ้ยเป็นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวย่องไปฆ่ามันย่องไปฆ่ามันตัวอะไรอ่ะล่างมีศพว่ะอุ้ยอุ้ยมันโดนกระทบนี่เกือบตายสมแล้วที่เป็นตัวลากลงศพอ่ะแล้วนี่ขึ้นไปเอาไงเนี่ยนี่ไงได้ชุดใหม่เว้ยเฮ้ยเอาเปลี่ยนเลยยาฮายาฮาอะไรสักอย่างยาน้ำนี่หรือเปล่าแบล็คฮูดดีขึ้นหน่อยอันไหนวะนี่เหรอเกรฟการ์ดเป็นกันเวทร้อยกลางๆอ่ะโอเคอ่ะกลางๆเพราะเราเอาทั้งเวททั้งอันนี้ยาเกรฟการ์ดเกรฟการ์ดลด10รองเท้าแกเป็นชุดอะไรก็ไม่รู้เลยเป็นลัทธิอะไรสักอย่างของเพียบไอ้หัวกระโหลกนี่เอาไว้เพิ่มลูกตานะครับทางขวาเนี่ยผมก็ใช้ซะเยอะเลยจนได้46เนี่ยแล้วก็ไม่เคยซื้ออะไรเลยและหลายและอย่างที่เขาบอกว่ายิ่งไอ้ลูกตานี่เยอะยิ่งทำให้เกมยากขึ้นผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแล้วผมจัดมาซะ46ปะโถทำใบอีกแล้วระวังทองฟ้าถือเลือดแล้วนี่อะไรวะโอ้ยโอ้ยฟันเอาเลือดคืนได้ไหมโอ้ยแกความแค้นติดปีกมาแกแล้วหน้าโมโหนะไอ้พวกตัวปืนทั้งหลายเลยเฮ้ยไอ้โจรโจรมุมตึกโจรมุมตึกไม่ค่อยได้ของแล้วนะครับไอ้เทนขึ้นไปไหนเนี่ยชุดโหดขึ้นทุกทีทุกทีโอ้ขึ้นมาก็เจอโจรมุมตึกถิ่นนี้เดี๋ยวมาดูก่อนนะที่นี่มันที่ไหนอ๋อจำได้แล้วกลับให้รู้ว่าเป็นมีทางขึ้นทางลงพอแต่ตอนนี้มีได้เลือดมา 47,000 เนี่ยควรจะกลับไปอัพเลเวลได้แล้วมั้งพยองเว้ยอ
เฮ้ยรถม้ากระดุกกระดิกมันไม่ใช่มันคงไม่ใช่มันมีอะไรกันในรถม้านะอารมณ์นี้คงไม่มีใครมีอารมณ์นะครับดูความน่าเกลียดน่ากลัวของเมืองนี้โอ้ดูไอตัวนั้นแล้วดูไอตัวนั้นแล้วดูไอศัตรูตัวนั้นอ๋อขึ้นมารถเข็นมีอยู่3ตัวปืนใหญ่ยิงเอาติดเสาอีกปืนใหญ่ยิงติดรถอีกพระเจ้า2ลูกไม่มีผลอะไรเลยเอาไงเลยทีนี้ดูมันทำเอาโอ้ตกอุ้ยมากลางดงเลยยาก็มีโอ้ยตายเมื่อกี้ถ้าปืนใหญ่ยิงโดนเนี่ยโอ้ยขอเพ่นก่อนได้ไหมมันตามมาไหมเนี่ยจะเหลือเหรอครับดีก็ยังดีวะเฮ้ยเป็นล่อมันโอ้ยปืนใหญ่สองนัดไม่โดนมันนรกแตกจริงอุ้ยโอ้ยอุ้ยมีอีกเจ้าช่วยกล้วยแขกทอดหมดแล้วหมดกันเก็บของก่อนงบมันมาจากในกรงนี้แน่เลยเก็บของก่อนเพื่อเราตายอะไรมาไม่รู้อุ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหนี่ทางเข้าหายไปหนึ่งอะไรวะโกรธเฮ้ยดับโอ้ยอยู่ die I know I am die ตายเดี๋ยวผมพักกินนมกินน้ำสักแป๊บนึงคลิปนี้ผมอาจจะเรียกว่าอะไรอัดแบบยาวมั่งตัดมั่งอะไรอย่างนี้นะสลับกันไปเอ้ยคุณโหลดนานผิดปกติหรือเปล่าครับโอเคไอ้ตัวนี้ต้องรีบฆ่ามันนะก่อนที่มันจะวาร์ปเพราะว่ามันเป็นตัวที่ให้ของดีมากนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมงงว่ะต้องไปทางไหนเนี่ยถูกแล้วใช่ป่ะตรงทางด่วนนี้เราวิ่งเข้าประตูเอาไงกับไอ้เอาเวนแล้วสิหมดแต่เห่าเอ้ยดูขนาดแค่มานั่นโอ้ยครั้งนี้ไม่พลาดแล้วเว้ยเอ้าลูกที่สองพลาดดังนั้นน่ะอุ้ยอืม
ไอ้ตัวข้างบนเกิดอีกแล้วฆ่าตัวนี้ก่อนแล้วกันไอ้ตัวนี้มันใหญ่มันขวางทางแล้วก็เห็นแล้วครับอึ๊บเอ้าข้ามไม่ได้อีกอึ๊บอุ้ยโดนเต็มๆหลังเพนๆๆๆๆๆเพนหวังว่าไอ้ฮันเตอร์พวกนี้มันคงไม่เกิดโอเคเดี๋ยวพวกฮันเตอร์ไม่ค่อยเกิดนะครับมีใครตามมาไหมไม่มีมาที่จุดที่ผมเกลียดที่สุดตัวที่ผมเกลียดที่สุดโอเคเอ้ยอะไรวะใครยิงวะไอ้นั่นใช่ไหมนั่นไงอึ๊บอื้ออื้อกระสุนก็ไม่มีเอาไงดีเนี่ยแล้วรอยเลือดผมอยู่ไหนวะไอ้พวกนี้กินเลือดผมไปแล้วมั้งเนี่ยนั่นไงอยู่กลางดงมันเลยย่องไปเอาได้ไหมวะย่องไปเอาแล้วกันโอ้ย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 เอาฆ่าไอ้ตัวนี้ก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยถอยมาโดนไฟอีกแล้วมันก็ฉลาดนะมันอ้อมไฟเฮ้ยหลบเฮ้ยโอ้โหแลกกับมันไม่คุ้มเลยวะตัวยิงปืนอีกแล้วมันเกิดอีกแล้วน่ารำคาญจริงเลยตอนแรกที่ศัตรูจะเกิดเฉพาะตอนที่เราตายอันนี้ทิ้งไว้สักพักมันก็เกิดเลยนะต้องรีบทำอะไรก็ต้องรีบทำเดี๋ยวถ้ามันรู้ตัวเนี่ยผมก็จะรีบวิ่งไปเก็บเลยนะถ้ามันไม่รู้ตัวนี่มันมาแล้วนั่นไงเดี๋ยวโดนไฟอีกถอยมันวิ่งเร็วอย่างนี้นี่พามันไปที่ช่องแคบอย่างน้อยมันก็ได้มาทีละตัวโอ้ยติดช่องแคบกับกลายเป็นที่ทำเราตายแท้เอาไงอ่ะท่านผู้ชมก็เห็นใช่ไหมความโหดของเกมนี้เออแต่ก็ดีนะพอมันเราผมไปเก็บเลือดแล้วมาตายตรงเนี้ยผมก็ได้ไปเอาเลือดได้แต่ว่าผมยังงงว่าผมจะไปทางไหนต่อนี่สิน่าคิดมาดูกันต่อเดี๋ยวต้องไปทางไหนไม่ใช่ละวิ่งเลยแล้วกันครับสปีดเดี๋ยวผมปิดไมค์แป๊บมีประกาศไมค์
Thank you.
ทีครับหมาจัดการไอ้พวกลูกน้องมันก่อนใจเย็นๆโอ้โหเปลี่ยนเป็นอันเนี้ยจะได้ฟันเร็วๆฆ่าลูกน้องมันเร็วๆนะอ้าวไม่โดนหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวบอสมันมาอันนี้มันทำอะไรวะกลัวมันจะแบบว่าฮิวหรือส่งพลังให้บอสหรือเปล่านะผมก็ต้องมาจัดการพวกนี้ก่อนยังไงมันก็ก่อกวนเราแน่ๆอ่ะไอ้นี่ตัวเสียงเพลงแบบเศร้าต่อยมากเนี่ยดูอึมครึมดูโศกเศร้าโศกาจริงมีงานศพของแกงไงล่ะเพลงเนี่ยหรือจะเป็นงานศพเราก็ไม่รู้เอาไงดีเนี่ยผมน่าจะฆ่ามันหมดแล้วนะผมเตรียมการก่อนเดี๋ยวใส่อะไรดีอะใส่อะไรดีท่านผู้ชมเตรียมที่ไปฆ่ามันเนี่ยนี่อะไรอะไรนี่ไม่สั่นละกดน้ำมันกดน้ำมันแล้วกันนะครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนึกว่าเราใช้บัคโกงมันได้อย่างเดียวที่ไหนได้มันก็โกงเราอยู่ในกำแพงก็ไม่เว้นตายตายยาจะหมดแล้วนี่อ่ะไม่ไหวนะถ้าเกิดว่าเกมนี้ผมไม่รอดเนี่ยไอ้ครั้งเนี้ยผมไม่รอดเนี่ยผมต้องไปเก็บเลเวลแล้วก็ไปเก็บยาหรือเปล่ายาจะหมดเอาเนี่ยยังไม่ทันเริ่มเลยเอาไงกับมันดีกว่านี้ปืนใหญ่ยิงซะเลยไหมถุงไม่พออีกเสียงเพลงจะหดหู่ไปไหนเดี๋ยวแน่จัดการพวกที่หลงเหลือจากการกระโดดตึกก่อนไอ้เลือดที่เราตายเมื่อกี้เลยทีนี่ตัวหมดหรือยังยังอ้าวว้าวว้าวว้าวอุ้ยอุ้ยโดนทีเยอะมากอ่ะมันน่าจะเป็นเวทมนต์ใช่ไหมที่ผมใช้อ่ะไอ้ตัวนี้น่ากดที่เวทมนต์อะไรให้เก็บเนี่ยกระสุนดอกดอยมันใส่เวทมนต์ไม่ยั้งเลยนี่มันโดนหรือเปล่าอะมันไม่กระดิกเลือดมันแทบไม่กระดิกเลยต้องระยะประชิดอย่างเดียวนะก็มาโหลานจริงเอาไงกับมันดูเนี่ยโอ้ยฟันเข้าไปตรงกลางนี่แหละใช้ได้ใช้ได้200กว่าชาร์จฟันโอ้โหโดนมันระเบิดพลังโอ้ยโอ้ยขึ้นขั้วหลอดพระเจ้าเฮ้ยยิงฟันขาเอาให้เต็มๆไว้ก่อนนะครับอย่าหยุดก้าวพวดกับเลือดของมันเกือบเต็มหลบๆๆๆๆๆๆอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนสู้บอสทุกตัวอย่าใจร้อน
แต่ถ้าเราตัดสินใจอะไรก็ต้องตัดสินใจให้ทันควันต้องเด็ดเดี่ยวต้องกล้าหาญและต้องรู้จักวิ่งหนีอันหลังนี่ดูกับทั้งแม่งทั้งแม่งครับรู้จักวิ่งหนีคือรู้จักทางหนีทีไล่เอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเฮ้ยๆๆมันหมอบแล้วมันหมอบแล้วอีกทีมละโอ้ยมันเบ่งมันดับอนาตักมาที่ผมมาลุยบอสอีกรอบนะครับมาเอ้ยไปจัดการลูกน้องมันก่อนตามสเต็ปเดิมอาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับสู้บอสตัวนี้เพราะว่ามันต้องวิ่งไปฆ่าลูกน้องก่อนเพราะไม่รู้ว่าลูกน้องมันมีผลอะไรต่อบอสหรือเปล่านะครับเผื่อฮิวให้บอสได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นมีการห่วงไม่ให้เราฆ่าด้วยนะเนี่ยตายวะตายแล้วไอ้นี่สั่นกระดิ่งจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลสวยเกินไอ้นี่เป็นเวทมนต์อันนี้อะไรอันนี้ก็ส่งเวทมนต์ส่งพลังให้บอสอันนี้อะไรอันนี้ขายไอติมวอลอีกคนแล้วขายไอติมวอลอีกคนแล้วหมดหรือยังเดี๋ยวลงไปแล้วก็เช็คเรตติ้งอีกทีนะครับว่าที่เราข้างเมื่อกี้มันตายหรือเปล่าสักมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาไอจิงกับเบลไม่ตายไอจิงกับเบลไม่ตายเดี๋ยวเจ้ากับข้าแล้วล่ะดูชื่อว่างานเนี้ยเป็นงานศพของเจ้าหรือข้าเสียงเพลงที่เปิดเนี่ยจังหดหู่ชะนี่กะไรญาติที่บ้านเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมต้องเปิดเพลงอย่างนี้โอ้ยไม่โดนเลยคือถ้าไม่โดนเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างอย่าไปโมโหแล้วฟันอีกทีนะครับเผลอก็เดี๋ยวบอสมันจะสวนเอานะครับถ้าไม่โดนก็คือไม่โดนนะโดนมันสวนเลยสกิลทีเราแทบจะกระอักเลือดเหมือนมันเอานิ้วดีดแค่นั้นนะครับแต่เรานี่เฮ้ยเลือดเราโอเคอุ้ยดีนะมันเด็กไม่โดนมันยืดอะไรเนี่ยมันเบ่งอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะที่มันทำคืนให้กลายเป็นน้ำเนี่ยแต่ว่าเราหลบไว้ก่อนก็โอเคนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นพิษหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ได้โอกาสแล้ววิ่งตรงนี้แหละ200มันจะเบ่งแล้วสิใช่โอ้ยไม่เบ่งแล้วมันกระทืบเลยโอ้ยขาใหญ่นะแกเป็นขาใหญ่กว่าจำซอยเหรออุ้ยโดนอีกแล้วได้ปั๊มก่อนทำเลือดก่อนขาใหญ่เหรอมันขอใจกระทึกใจกระทึกใจกระทึกเป็นจังหวะดนตรีเทียวดูเอาละเอาละดูขานี้มันน่าตับให้ขาดเหลือเกินไม่โดนอีกแล้วเดี๋ยวเพิ่งเย็นนั่นไงเด้งอีกแล้วโอ้โหทำไม่กล้าจริงสู้ไม่ได้นะครับไอ้บอสเกมนี้เนี่ยมันมาโหลานหน้าเสียหน้ากลัวโอ้โหโมจะตายอยู่แล้วฟันมันไม่ค่อยเข้าเลยเว้ยเฮ้ยมันหมอบแล้วมันหมอบนี่ขนาดชาร์จฟันยังไม่ค่อยเข้าเลยโอ้ย
เตมิน่าหมดหัวมันนี่แหละมันที่คอมันที่คอสาเหตุที่ผมล็อกเป้าไม่ล็อกเป้ามันเพราะว่ามันจะวิ่งหนีลำบากครับถ้าล็อกเป้าเฮ้ยขึ้นน้ำขึ้นน้ำหลบก่อนรู้มั้ยขึ้นน้ำเป็นมุกอะไรมุกเยอะนะแกเฮ้ยมันเบ่งไอ้นี่มันมุกเยอะมุกเยอะเป็นญาติกระโหนงเหรอหรือเป็นญาติกับเพ่งหรือเป็นญาติกับหม่ำไม่โดนอีกละไอ้ทีวะเฮ้ยเอาดิมันจะขึ้นรอแล้วมันจะขึ้นรอแล้วนี่มีน้ำพุ่งหมอบจังหวะนี้เฮ้ยติดเอาแล้วเว้ยเกินครึ่งรอแล้วเว้ยเราอ่ะเกินครึ่งรอแล้วโอ้ยจะตายแล้วด้วยขอดูดเลือดหน่อยเฮ้ยอ้าวตอนนี้ก็ผมก็เก็บเลเวลมาพอสมควรแล้วนะครับคิดว่าจะไปลุยบอสต่อละแล้วมาดูกันซิว่าผมเต็มตัวยังไงบ้างนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะพอสู้ได้ไหมนะครับอันดับแรกผมใส่ชุดนี้ก่อนมีขายในร้านด้วยนะครับไม่ว่าต้องเก็บอะไรถึงจะมีขายนะแต่เป็นชุดเนี้ยเป็นเซ็ตทูมพร็อพเฟกสเตอร์ฮูดเนี่ยฮะเกือบทั้งชุดเลยผมเห็นว่ามันกันเวทเยอะมากนะครับและบอสนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยผมโดนแต่เวทนะมันปล่อยแต่เวทมาดังนั้นก็เลยใส่ชุดกันเวทรูนก็เป็นรูนที่กันเวทนะครับกันเวท2อันเนี่ย 5% 7% ก็ยังดีอ่ะกับสเตมินา3อันนะครับเพิ่มแถบสีเขียวรูนของอาวุธก็เดเมจอ่ะนะผมก็ตีอาวุธไปบวก8แล้วนะตอนเนี้ยตีอาวุธบวก8ซ่อมอาวุธเต็มที่แล้วก็มีอะไรกันอัพสเตตัสอ๋อผมอัพเลเวลเก็บเลเวลอัพเลเวลมาเลเวล73นะครับตามคลิปที่ผมบอกว่าผมเก็บเลเวลยังไงผมเก็บแค่นั้นน่ะถ้าผมติดบอสยังไงผมก็ไปเก็บเลเวลแค่นั้นน่ะนะครับผมก็อัดแต่สเต็งอย่างเดียวเลยอัดแต่สเต็งตอนนี้สเต็งผม43ละน่าจะฟันบอสเข้าบ้างละเอ้ยผิดฟันบอสเข้ามั้งละนะครับยังไปไม่ถึงคิดว่าน่าจะฟันบอสเข้าบ้างส่วนเลือดเนี่ยผมไม่ได้เพิ่มเลยนะครับผมคิดว่าคือเรายังไงอะโดนบอสอัดแล้วไม่ตายเนี่ยโอเคละเวลาเราอัพเลเวลแล้วอัพค่าสเตตัสอัพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงดีเฟนซ์มันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับคือเกมนี้ถ้าเลือดเรายาวแค่ไหนเวลาเราโดนโจมตีขอให้ไม่ตายก็พอผมว่านะเพราะว่าเลือดยาวแค่ไหนเนี่ยเวลาเราใช้ขวดเลือดมันก็เพิ่มแค่ระดับเดียวครับนิดเดียวเท่านั้นเองมันไม่ใช่เพิ่มตามระดับความยาวของขีดเลือดเราเพิ่มให้มันยาวพอที่จะเอาชีวิตรอดเนี่ยพอละถ้าสมมติเราโดนบอสตบทีเดียวตายอันนี้สมควรจะเพิ่มนะครับถ้าโดนบอสตบแล้วก็ไม่ตายก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมวิ่งเลยนะเพราะสู้กับศัตรูพวกนี้ไม่มีประโยชน์นะครับเกินขวดยาวเปล่าๆศัตรูพวกนี้ที่สำคัญศัตรูพวกนี้มันเปิดเรื่อยๆด้วยวิ่งอย่างเดียวครับใครเล่นครั้งแรกมาที่นี่ครั้งแรกอย่าวิ่งอย่างเดียวนะเพราะว่าตอนนี้มันมีศัตรูเพียบนะฮันเตอร์อ่ะไอ้พวกฮันเตอร์เพียบมันมีตามมาไหมไอ้หมานั่นแหละเฮ้ยมันตามมาจริงว่ะยอมในความพยายามแก่เลยเนี่ยเสียเลือดฟรีเลยนะครับนิดหน่อยไอ้ตัวนั้นหายไปไหนอ่ะ
นั่นไงไปนู่นละเปิดก่อนได้เปรียบตอนนี้ผมก็ต้องสปีดวิ่งไปแล้วนะขอเตรียมไอเทมก่อนดาบพิษนี่ผมไม่เคยเห็นว่ามันจะมีประโยชน์ตรงไหนเลยอะไฟก็ไม่มีละระเบิดไฟระเบิดไฟลองดูแล้วกันไปวิ่งไอ้ที่มันยิงๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเวทนะเห็นไหมขากระเลดออกมาเนี่ยต้องคิดตู้ครับเวลาเผื่อเราตายกับบอสเราจะไม่ต้องเสียดายเราสามารถเก็บเลเวลมาหรืออะไรอย่างนี้เอาเหนื่อยเหนื่อยพยายามวิ่งติ๊กแต๊กนะครับจะได้ไม่โดนมันยิงแล้วพอมันถึงบอสก็วิ่งไปข้างบนก่อนเลยข้างบนเนี่ยมันมีตัวนักเวทต่างๆผมก็ไม่รู้อะนักเวทต่างๆเนี่ยมันช่วยบอสยังไงนะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเราก็ไปจัดการก่อนฆ่ามันก่อนอุ้ยโดนตรงตีจะไม่เบาขึ้นเลยโดนจนตายหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ตายมันคอยฮิวบอสหรือเปล่าวะเห็นมันไล่เวทอะไรก็ไม่รู้นะรอตัวนี้เอาเต็มๆเอาตายของตกแต่ไม่มีเวลาเก็บตกไปข้างล่างเลยกระสุนโอ้โหอุ้ยก็เลยเจ้ากับข้าละเย็นนะครับใส่กันเวทมาแล้วก็จะใส่เย็นล่ะคอยดูให้ดีว่าจะใช้ทีอะไรแล้วก็เราก็หลบนะครับแทงทีสี่สองห้าร้อยโอเคสองทีห้าร้อยตอนมันคุกให้เราหลบรอจังหวะชาร์จเฮ้ยหลบมันทำอะไรมันเปลี่ยนเอาข้างเป็นเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับไปอัพเรื่อยๆมาเนี่ยว้าที่ผมไม่ล็อกเป้านี่เพราะอะไรเพราะล็อกเป้าเราวิ่งลำบากเฮ้ยลบนั่นไงทีเดียวดับเลยอัดติดโอเคผมวิ่งเข้ามาในบอสอีกครั้งครับกว่าจะกดอัดติดเลือดเสียไป2ตัวเลยเนี่ยอุ้ยโดนมันทุกเอาสระวางไว้ก่อนนะครับเผื่อที่จะกันอะไรได้บ้างเวลามันคว้างอะไรมาโอ้ยไม่รู้ชุดนี้มันจะช่วยได้ไหมเนี่ยเลเวล
ศัตรูเนี่ยบางทีมันตกมันเสียเลือดบางทีมันก็ไม่เสียนะครับแล้วแต่บุญแต่กรรมนะต่อไปก็มาเจอกันกับศัตรูแล้วไปเอาลอยเลือดของเราก่อนเห็นเลือดอยู่หลับๆยังไงถึงแม้มันจะไม่เยอะแต่ถ้าเราตายบ่อยมันก็เยอะคว่างไปลีลดน้อยมากครับเต็มแบบไม่ประมาทสองร้อยต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาเอาละ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 มันเด้งละเฮ้ยท่าน้ำนี่ผมยังไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าขึ้นบนก่อนเป็นน้ำเหลวๆอะไรไม่รู้อ่ะจุดอ่อนอยู่ตรงตัวหรือเปล่าวะมีน้ำเหลวไหลมาโดนอะไรเนี่ยนี่ๆๆเจอท่าเรียบร้อยแกค้างแหละมีเอาเท้าแย่เอาเท้าแย่เฮ้ยขอชาร์จเต็มๆสักทีวะร้อยอู้หูโดนระเบิดพลังไปก่อนไปก่อนดีนะดีนะเข้าด้านข้างมันเข้าด้านที่รอจังหวะด้วยขออีกทีเลยวะโอ้ยผมรู้ละพอมันประตูนะครับจวกหน้ามันไม่ได้หรอกเพราะมันประตูเนี่ยมันบางทีชิ้นส่วนของมันเนี่ยโดนมาใส่เราแล้วเพราะว่าทำไมพันมาแล้วเลือดเราหรือมันเป็นช่วงเวลาที่มันปกติเราเลือดเราที่มันหลบแต่เราหรือในระยะเย็นทางนี้ทางมันไล่ไปเลยมันจะมีทางที่มันปกติจะได้ดีมันปกติเราโอ้ยไอ้แขนโอ้ยนึกว่าโดนมันอัดเลือดมันเฮ้ยมันหมอบเน้นเอาละแลกกับคนละหมัดแล้วเว้ยเอายาเราเหลือไม่มากแต่ก็สู้สุดใจดูครับดูพระจันทร์สีแดงเลยคืนพระจันทร์สีแดงคืนนรกอย่างนี้เหรอแกออกมาจากนรกในคืนพระจันทร์สีแดงนั่นเหรองั้นแกก็กลับไปในวันเดียวกันนั่นแหละเอาตรงกลางยังอีกสักทีดาบสุดท้ายนี้เดี๋ยวไม่ประมาทดาบสุดท้ายคว้างระเบิดไปเดี๋ยวไม่ตายอีกคว้างระเบิดไปตายยังไม่ตายอีกคว้างระเบิดไปร้องจากการที่ข้าตายแล้วตายอีกสุดท้ายความตายก็ต้องไปจบที่เจ้าแล้วนะโอ้ยจัดไปทั้งวันเลยถ้ารวมเก็บเลเวลด้วยนะกับไอ้บอสตัวนี้เพราะผมไปเก็บเลเวลหลายชั่วโมงมากนะกว่าจะได้อย่างที่บอกได้เลเวลอย่างที่บอกนะครับอ๋อก็จบกันไปกับพาร์ทนี้มันก็ไม่รู้จะไปไหนต่อเดี๋ยวต่อไปก็คงต้องขึ้นไปข้างบนนั่นนะมั้งแต่ว่าก็ยังไม่ขึ้นไปนะจบที่พาร์ทนี้แล้วกันข้างหน้าเป็นอะไรต่อไปก็มาว่ากันใหม่อีกทีเด้อตอนนี้ก็จบที่ตรงนี้กันก่อนแล้วครับพาร์ทที่เท่าไหร่เนี่ย13ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับ
สวัสดีครับ